พี่บุ๋มสู้ๆใครจะว่ายังไงก็ขอให้พี่บุ๋มสู้ต่อไปไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้พี่บุ๋มเพราะว่าพี่บุ๋มเป็นผู้เสียสละผมก็ยังแปลกใจว่าเขาทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทำไมกันจากกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าดราม่าป้ายทวงหนี้จากคุณป้าคนหนึ่งใครรู้จักป้าหรือคุณป้าเห็นโพสต์มาแสดงตัวได้นะสื่อจะสอบถามประเด็นป้าคนหนึ่งมาทวงหนี้โดยการนำป้ายมาแขวนไว้ที่บูธจัดงานในห้างเซ็นทรัลเวสเกตเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบและให้ถอดป้ายออกรปภ.บอกว่าป้าเขาเดินไปยืนถือป้ายที่หน้าห้างอีกเพิ่งกลับไปเมื่อกี้โดยในป้ายไวนิลทวงหนี้เป็นโลโก้น้ำพริกปูนาน้ำปลากวนมีรูปและเบอร์โทรของอดีตตลกชื่อดังนายนรเศรษฐ์ทรงกลดหรือจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มข้อความว่าได้โปรดเมตตาคืนเงินค่าสินค้าให้เราด้วยเถอะเงิน 284,400 บาทสำหรับบางคนอาจจะไม่เยอะแต่สำหรับครอบครัวของเรามันคือลมหายใจ4ชีวิตกราบเลยนะคะยอดทั้งหมดเนี่ยพี่ขายของได้พี่มีกินพี่มีใช้แต่แม่4ชีวิตที่อยู่ในบ้านตอนนี้เราไปต่อไม่ได้เราขอเถอะนะไม่มีมาเคลียร์ทั้งหมดแต่พี่ควรจะหันกลับมาดูเราซึ่งเราสร้างเม็ดเงินสร้างกำไรให้พี่ไปเกือบครึ่งล้านแล้วพี่หันกลับมาดูเราหน่อยไม่ใช่ว่าพี่จะมานิ่งถึงขนาดนี้พี่อย่านิ่งจนด้านแบบนี้ออกมาเถอะมาเคลียร์กับแม่ซึ่งต่อมาจักรบุ๋มได้เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สภ.บางใหญ่พร้อมบอกว่าตนเพิ่งมาทราบเรื่องหลังจากปิดร้านโดยมีกลุ่มสตาฟจัดงานและเจ้าหน้าที่ของห้างมาบอกตอนแรกตนก็ตกใจว่าเขาทำเพื่ออะไรก่อนหน้านี้ก็มีการพูดคุยกันตลอดล่าสุดก็คุยกันเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาส่วนเงินที่เป็นหนี้มันไม่ได้เป็นเงินกู้ยืมแต่เป็นเงินที่ลงทุนทำธุรกิจร่วมกันตนบอกเขาว่าหลังเสร็จงานนี้ก็จะเคลียร์เงินส่วนหนึ่งคืนให้ไม่ได้หนีไปไหนยังโพสต์เฟซบุ๊กบอกตลอดซึ่งตนมีหลักฐานในการพูดคุยทั้งนี้จักรบุ๋มได้มานั่งในรายการโหนกระแสโดยในรายการได้เล่าถึงความเดือดร้อนของตัวเองที่ถูกโกงธุรกิจจนหมดตัวต้องขายของหาเงินมาใช้หนี้และสิ่งที่ทำให้หลายคนช็อกคือจักรบุ๋มได้พูดในรายการว่าตนเองต้องส่งหนี้รายวันถึงวันละ 40,000 บาททำให้เป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาขายของได้ถึงไม่มีเงินคืนให้เขาซึ่งปัญหานี้ตนได้บอกแม่ปูนาไปตั้งแต่วันแรกที่เขาเสนอเอาของมาให้ขายแล้วว่าไม่มีทุนเลยซึ่งจักรบุ๋มก็เข้าใจว่าเขาตั้งใจมาช่วยเราแม่ปูนาเข้าใจเราในเรื่องนี้มาตลอดถ้าแม่ไม่รับรู้ตนจะกล้าเอาของเขามาขายเพื่อหาเงินมาประทังชีวิตไหมหลายคนที่ได้ฟังในรายการต่างก็ช็อกและพากันสงสัยว่าถ้าติดหนี้รายวันต้องจ่ายวันละ 40,000 บาทแล้วจำนวนเต็มทั้งหมดเท่าไหร่ต้องทำมาหากินขนาดไหนถึงจะส่งหนี้ขนาดนี้ได้และหลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าเรื่องการติดหนี้ของนักแสดงตลกจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มกับแม่ปูนาหลังไปออกรายการโหนกระแสก็ทำให้ทัวร์ไปลงจักรกระบุ๋มอย่างหนักขณะที่บรรยากาศในแชทของรายการสดมีคนเข้ามาต่อว่าด่าทอทั้งยังมีเจ้าหนี้เข้ามาทวงหนี้จักรกระบุ๋มจำนวนมากซึ่งเจ้าตัวบอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายมันเป็นเอกลักษณ์เป็นโลโก้ของตัวเองไปแล้วอีกทั้งจักรกระบุ๋มยังบอกด้วยว่าตัวเองนั้นยืมเงินทั่ววงการหมดแล้วซึ่งพอจักรกระบุ๋มออกข่าวนั้นก็พบว่ามีเจ้าหนี้อีกหลายรายที่ออกมาทวงหนี้ที่จักรบุ๋มได้ยืมไปแล้วไม่คืนในขณะเดียวกันเรียกได้ว่าคนไทยไม่แล้งน้ำใจต่างหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ป้าปูนาไม่ว่าจะรวบรวมเงินให้หรือแห่กันไปสั่งน้ำพริกแต่ว่าล่าสุดที่ทำให้หลายคนต่างประทับใจไปตามๆกันก็เมื่อหนุ่มอาร์ตพสุทธิ์นักแสดงและเจ้าของร้านคุณชายหมูกรอบประกาศแบ่งพื้นที่ในบูธให้ป้าปูนาให้มาขายอ่องปูและรายได้ทั้งหมดยกให้ป้าไปเลยหลังจากที่อาร์ตได้ดูรายการโหนกระแสและทราบเรื่องราวของป้าปูนารู้สึกสงสารและเห็นใจคนทำมาหากินเหมือนกันจึงโพสต์ลงอินสตาแกรมขอให้ป้าติดต่อมาเพื่อไปออกบูธในห้างด้วยกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและล่าสุดอาร์ตได้อัปเดตว่าตอนนี้ผมติดต่อป้าได้แล้วป้าบอกพรุ่งนี้จะมาที่บูธของผม
เวลาราวๆประมาณ4โมงเย็นปกติเวลาไปออกบูธขายของด้วยความที่เขาไม่ได้มีชื่อเสียงคนอาจจะสนใจเขาน้อยแต่ผมมีชื่อเสียงและมาขายของที่บูธทุกวันผมจะแบ่งพื้นที่ในบูธของผมให้ป้าส่วนหนึ่งให้ป้าขายข้างๆกันผมก็จะช่วยยืนขายอยู่ข้างๆแล้วเอารายได้ให้ป้าทั้งหมดครับครับสวัสดีครับอย่างที่รู้นะฮะตอนนี้ข่าวไปลงเยอะมากนะครับว่าผมจะช่วยคุณป้าก็จะช่วยจริงๆแล้วตอนนี้เป็นเวลาผมเพิ่งคุยได้คุยกันประมาณ 3:46 เพิ่งได้คำตอบรับนะครับจากคุณป้าว่าคุณป้าเนี่ยจะมาที่เซ็นทรัลเวสเกตที่บูธคุณชายหมูกรอบหน้า A2Z นะฮะย้ำนะครับหน้า A2Z บูธคุณชายหมูกรอบประมาณบ่าย 3แต่เวลาเนี่ยอาจจะมีคลาดเคลื่อนเร็วกว่าหรือว่าช้ากว่าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คุณป้าเชื่อว่าตอนนี้พลังโซเชียลเนี่ยโหมสั่งคุณป้าเยอะมากแล้วก็คุณป้าน่าจะวุ่นกับออเดอร์เยอะมากนะครับใครที่อยากช่วยคุณป้าสนับสนุนคุณป้าเหมือนที่แบบผมแอบทำอยู่ตอนนี้แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมไปออกบูธผมก็อยากเชิญคุณป้ามาออกเพราะว่าคุณป้าเนี่ยผมดูในการว่าคุณป้าเขาไม่รับเงินบริจาคผมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงอันนี้เป็นวิธีทางเดียวที่ผมจะเอาคุณป้าออกมาทำงานได้แล้วก็เป็นค่าตอบแทนให้คุณป้าได้โดยที่คุณป้าไม่ได้รับบริจาคซึ่งคุณป้าก็ต้องออกมาขายกับผมแต่ล่าสุดเกือบเกิดดราม่าขึ้นเมื่อเจ๊คิงตัวตึงโซเชียลได้ออกมาอัดคลิปให้กำลังใจพี่บุ๋มโดยบอกว่าพี่บุ๋มสู้ๆใครจะว่ายังไงก็ขอให้พี่บุ๋มสู้ต่อไปยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้พี่บุ๋มเพราะว่าพี่บุ๋มเป็นผู้เสียสละช่วยสังคมมาเยอะแยะมากมายเพียงแค่นี้หัวใจเราไม่หวั่นไหวแน่นอนเราขออยู่เคียงข้างพี่บุ๋มปนัดดาต่อไปพี่บุ๋มสู้ๆใครจะว่ายังไงก็ขอให้พี่บุ๋มสู้ต่อไปยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้พี่บุ๋มเพราะว่าพี่บุ๋มเป็นผู้เสียสละช่วยสังคมมาเยอะแยะมากมายเพียงแค่นี้หัวใจเราไม่หวั่นไหวแน่นอนเราขออยู่เคียงข้างพี่บุ๋มปนัดดาต่อไปสบู่แบนเน็ตซึ่งคลิปนี้ของเจ๊คิงทำชาวเน็ตตกอกตกใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเพราะเข้าใจผิดนึกว่าเจ๊คิงหมายถึงประเด็นดราม่าล่าสุดของคุณจั๊กบุ๋มโดยบางความคิดเห็นได้บอกว่าหัวจะปวดหักมุมเลยค่ะเจ๊ดีนะพี่ฟังจบตกใจหมดเลยเจ๊พอฟังจบหัวเราะเลยนึกว่าบักจั๊กบุ๋มเกือบแล้วเจ๊เจ๊ขยี้ซะสะอาดเลยเจ๊คนละบุ๋มแล้วครับต้องฟังให้จบใช่ไหมคนอะไรไม่สวยแต่น่ารักหรืออีกความเห็นที่บอกว่าใจหายถ้าฟังไม่จบมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ